ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการวิปัสสนากรรมฐานในหมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งในโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายวิปัสสนากรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องอุปกิเลสโดยเฉพาะแต่ก่อนอื่นก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมได้ทราบวันนี้การเวลาที่จะถึง200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ใกล้เข้ามาแล้วเราท่านทั้งหลายควรจะได้ปฏิวัติจิตใจให้สมกับที่เรามีชีวิตได้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายมาจนถึงวันนี้ให้เป็นกรณีพิเศษด้วยแต่ส่วนจะปฏิวัติจิตใจของเราให้เป็นไปอย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่กุศลบายหรือความเฉลียวฉลาดของแต่ละท่านเฉพาะวันนี้จะได้บรรยายเรื่องวิปัสสนูปกิเลสโดยเฉพาะสักสองกันเพื่อให้นักปฏิบัติได้เข้าใจนักปฏิบัติธรรมผู้ใจบุญทั้งหลายก่อนอื่นก็ขอตอบปัญหานิดหน่อยนิยมคนหนึ่งชื่อนางสงัดนิยมธรรมได้เขียนจดหมายมาว่าดิฉันได้ฟังธรรมะเจ้าคุณพ่อประจำดิฉันจะทำบุญเลี้ยงพระกับเจ้าคุณพ่อด้วย25บาทถวายบูชาธรรมกับพ่อคุณพ่อ25บาททำบุญข้าวสาร20บาทค่าน้ำไฟน้ำอีก25บาททำบุญเข้ามูลนิธิ25บาทดิฉันฝากทำบุญกับท่านกิตติวุฒโธโดยสร้างพระและสร้างโบสถ์20บาทบูชากันเทศสัก15บาทถ้าคุณพ่อได้รับจำนวนเงินที่ทำบุญนี้แล้วขอให้ช่วยออกอากาศให้ดิฉันได้ทราบด้วยดิฉันจะได้มีปิติดีใจขึ้นอีกสุดท้ายนี้ดิฉันขอให้ท่านเจ้าคุณพ่อมีแต่ความสุขสันติสุขสบายกายสบายใจมีอายุยืนร้อยกว่าปีเอาล่ะขอขอบใจโยมอุปถัมภ์ปัจจัย4 30บาทรวมเงินทั้งหมด200บาทด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงนางสงัดนิยมธรรมตอบนะได้รับแล้วนะโยมนะขออนุโมทนาสาธุการตอนนี้ก็จะได้บรรยายถึงเรื่องวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสแยกเป็นวิปัสสนากับอุปกิเลสอุปะแยกกับอุปกิเลสแยกเป็นอุปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสแยกเป็น3คำวิปัสสนาคำหนึ่งอุปะคำหนึ่งกิเลสคำหนึ่งวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาที่เห็นแจ้งเห็นชัดอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้กิเลสแปลว่าเศร้าหมองทำให้เศร้าหมองสิ่งที่ทำใจคนให้เศร้าหมองหรือธรรมะหรือบาปที่ทำใจคนให้เศร้าหมองต่อกันเข้าเป็นวิปัสสนูปกิเลสแปลว่าบาปหรือความชั่วที่เข้าไปทำให้ตัววิปัสสนาเศร้าหมองเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสหรือสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองสิ่งนี้คล้ายๆเป็นสิ่งของแต่นี้มันเป็นนามก็คือบาปบาปก็คือความชั่วความชั่วที่เข้าไปทำให้วิปัสสนาญาณสวิปัสสนาเศร้าหมองเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสหมายความว่าเมื่อเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งก็คือตัวบาปตัวอกุศลตัวความชั่วเข้าไปกวนให้วิปัสสนาให้ตัวปัญญามันเศร้าหมองจึงได้ตั้งชื่อว่าวิปัสสนูปกิเลสดังนั้นนักปฏิบัติควรทราบอันนี้ควรทราบมากทีเดียวเพราะถ้าไม่ทราบไม่เข้าใจแล้วคล้ายๆกันกับเป็นของดีคล้ายๆกับเป็นตัวปัญญาจะไปทึกทักเอาว่าเราถึงมรรคถึงผลแล้วดังนั้นท่านจึงจัดเป็นวิปัสสนูปกิเลสทีนี้วิปัสสนูปกิเลสมันจะเกิดขึ้นในเขตสมถะจะต่อกับวิปัสสนาโดยมากอารมณ์นี้มันไม่ใช่โดยมากร้อยทั้งร้อยมันเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาแต่มาเกิดขึ้นเจริญสมถะก็มีเจริญวิปัสสนายังไม่เข้าขั้นสูงมากก็เกิดได้ทีนี้มันจะเกิดในงานหนึ่งยานไหนก็โปรดฟังต่อไปวิปัสสนาปัญญาหรือวิปัสสนาญาณ นั้นเกิดเฉพาะผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมีอยู่16ญาณด้วยกันหรือ16ขั้นด้วยกันเจอญาณก็คือตัวปัญญา
ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าเรียกว่าญาณญาณะญาณตัวนี้เป็นปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเช่นลำดับญาณ16โสรสญาณ16อย่างนี้เป็นชื่อของความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีถึง16ขั้นเอาหัวข้อย่อๆ1นามะรูปะปริเฉทญาณปัญญาที่แยกรูปแยกนามออกจากกันได้คือปัญญาที่รู้แก้งรูปกับนามว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเช่นพองกับยุบเป็นรูปใจที่รู้เป็นนามดังนี้เป็นต้น2ปัจจยปริฆาญาณปัญญาที่รู้เหตุรู้ผลของรูปและนาม3สัมมสนญาณปัญญาที่พิจารณาเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยจินตญาณ4อุทยัพพญาณปัญญาที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของรูปนามโดยภาวนามยญาณ5พังคญาณปัญญาที่พิจารณาเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียว6พยายามปัญญาที่พิจารณาเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัว7อาทินวญาณปัญญาที่พิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปและนาม8นิพพิทายานปัญญาที่พิจารณาเห็นรูปนามเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วก็เกิดความเบื่อหน่าย9มุนจิตุกัมมยตายานปัญญาที่พิจารณาเห็นรูปนามเป็นทุกข์เป็นโทษเกิดความเบื่อหน่ายแล้วอยากออกอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นไปจากรูปนาม10ปฏิสังขยานปัญญาที่พิจารณาหาทางหลุดทางพ้นตั้งใจจริงปฏิบัติจริงอย่างขมักขม้นเข้มแข็งสู้ตายไม่ยอมท้อถอย11สังขารุปเปขยานปัญญาที่วางเฉยในรูปนาม12อนุโลมยานปัญญาที่พิจารณารูปนามอนุโลมตามยันต่ำและยันสูงเตรียมตัวเข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยอาการ3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง13โคตรภูญาณปัญญาที่ตัดขาดจากโคตรของปุถุชนเข้าสู่โคตรของพระอริยเจ้าหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ทิ้งรูปและนามคือรูปนามดับ14มรรคญาณปัญญาที่ตัดกิเลสขาดเป็นสมุจเฉทปหานมีนิพพานเป็นอารมณ์16ผลญาณปัญญาที่สืบต่อมาจากมรรคญาณคือเสวยผลที่มรรคประหารกิเลสมาแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์16ปัจเจเวคณญาณปัญญาที่พิจารณากิเลสทีละกิเลสที่เหลือพิจารณามรรคพิจารณาผลและนิพพานที่ผ่านมาแล้วอันนี้แหละปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนามีถึง16ขั้นแต่ที่นี่วิปัสสนูปกิเลสเกิดในขั้นไหนเกิดในญาณไหนโปรดฟังต่อไปเกิดในญาณที่3ยังแก่เข้าเขตญาณที่สี่อ่อนญาณที่หนึ่งนามะรูปะปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เช่นพองกับยุบเป็นคนละอันใจที่รู้พองกับใจที่ยุบเป็นคนละใจตากับสีเป็นคนละอันหูกับเสียงเป็นคนละอันดังนี้เป็นต้นอันนี้สรุปใจความย่อๆเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งอันนี้อุปกิเลสยังไม่เกิดพอถึงญาณที่สองปัจจยปริฆาญาณรู้รูปและนามรู้เหตุและผลของรูปและนามคือบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลสิ่งที่เป็นเหตุคือเกิดก่อนสิ่งไหนเกิดทีหลังอันนั้นเป็นผลเช่นท้องพองขึ้นซะก่อนใจจึงวิ่งไปกำหนดอย่างนี้เรียกว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลแต่บางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลก็มีเช่นใจวิ่งไปคอยอยู่ก่อนแล้วจ้องอยู่ก่อนแล้วท้องจึงพองขึ้นจึงนูนขึ้นทีหลังอย่างนี้ถ้าเรียกว่านามเกิดก่อนเป็นเหตุท้องนูนขึ้นถึงเป็นผลเวลาเราจะยืนก็เป็นเช่นเดียวกันใจที่อยากจะยืนเป็นเหตุรูปที่ยืนขึ้นนั้นเป็นผลแม้อยากนอนอยากเดิมอยากถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นก็ทำนองเดียวกันอย่างนี้อันนี้ก็ยังไม่เกิดถึงญาณนี้พอไปถึงญาณที่3สัมมสนญาณบางทีก็พิจารณารูปนามทางทวารทั้ง5เป็นอันไปไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเป็น4ในเช่นบางครั้งพิจารณาถึงรูปกรามพิจารณารวมกันทั้ง5ขันธ์รูปนามที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันรูปนามภายในรูปนามภายนอกโน้นนึกถึงแต่เป็นเด็กไปวิ่งเล่นอยู่ที่ไหนที่ไหนรูปเป็นเด็กตายหมดมาเกิดเป็นพ่อคนแม่คนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเฒ่าแก่หัวงอกฟันหลุดไปแล้ว
ควรจะเข้าโรงแล้วกลับบ้านเก่าแล้วนึกถึงภาพเก่าๆตายไปหมดอย่างนี้ก็ใช่ท่านเรียกว่ากลาบรูปกลาบกลาบกลาปะสัมมสนานัยหรือนึกถึงการไกลๆตั้งแต่เป็นเด็กจนมาถึงเป็นผู้ใหญ่อดีตอนาคตดับไปหมดแล้วอันนี้ก็ใช่เป็นอัฏฐานะสัมมสนานัยแล้วก็สันดตินึกถึงความสืบต่อว่านี่ร้อนเดี๋ยวนี้เย็นเย็นหายไปร้อนเกิดขึ้นเหล่านี้ก็ใช่หรือทุกขณะลมหายใจเข้าออกเราพิจารณาอย่างนี้ก็อยู่ในจินตญาณถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ค่อยเกิดมันยังอ่อนอยู่ทีนี้เมื่อสติสมาธิแก่กล้าขึ้นแล้วต่อไปเดี๋ยวจะอาจจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้จวนแล้วจวนใกล้แล้วเมื่อที่จะการพิจารณารูปนามโดยอุบายอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าเขตญาณ3นะแต่เมื่อแก่ขึ้นแก่ขึ้นจึงเข้าเขตญาณที่4เรียกว่าเข้าเขตอุทยพยานญาณที่4อ่อนๆถ้าจัดเข้าในวิสุทธิ7ก็เป็นวิสุทธิข้อที่5คือมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์รู้ว่าทางนี้ถูกทางนี้ผิดในละทางผิดยึดทางถูกต่อไปเช่นเห็นแสงสว่างเห็นพระพุทธรูปขนลุกเป็นต้นดังนั้นอุปกิเลสนี่จึงเกิดขึ้นในระหว่างยานที่3ยานที่3แก่หน่อยๆและเข้าเขตยาน4อ่อนๆอันนี้ยานนี้อยู่ในเขตสมถกรรมฐานจะเข้าเขตวิปัสสนานิดๆจวนๆแล้วนั่นแหละในบาลีท่านอยู่ในยานที่3แต่ภาคปฏิบัติเขาจะขึ้นยาน3แก่เข้ามาหน่อยเข้าเขตยาน4อ่อนๆเมื่อถึงยานนี้จึงจะเกิดอุปกิเลสเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมา10ข้ออันนี้เป็นเขตสมถะนะยังไม่เข้าวิปัสสนาหรอกแต่จวนจะเข้าอุปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสแปลว่ากิเลสคือความชั่วที่เข้าไปกวนตัววิปัสสนาให้เศร้าหมองมีอยู่10อย่าง1โอภาสแสงสว่าง2ปีติความอิ่มอิ่ม3ปัจสัทธิความสงบ4สุขความสบาย5ศรัทธาความเชื่อ6ปัคคะความเพียร7อุปัฏฐานสติปรากฏชัด8ญาณคือความรู้9อุเบกขาความวางเฉย10นิกันติความใคร่นี่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสฉะนั้นนักปฏิบัติต้องทำความเข้าใจให้มากตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเราจะเข้าใจผิดเราจะขึ้นสูงหรือไม่สูงสำคัญอย่างนี้นะถ้าคนไม่เคยปฏิบัติพอมาพบแล้วจะติดอยู่ตรงนี้นึกว่าตรงนี้ถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานแล้วก็มีแม้จะมีปริยัติเรียนมาดียังไงถ้าไม่เคยปฏิบัติตรงนี้ก็มีความฉงนสนเทศในใจนึกว่าถึงมรรคผลนิพพานแล้วเป็นจำนวนมากอธิบายย่อๆคำว่าโอภาสแปลว่าแสงสว่างเมื่อถึงยานที่3อยู่ในเขตสมถะจวนจะเข้าวิปัสสนาแต่ยังไม่เข้าจะมีลักษณะดังนี้คือมีแสงสว่างเท่าหิ่งห้อยก็มีเท่าไฟฉายก็มีเท่าตารถยนต์เท่าตารถไฟก็มีสว่างน้อยสว่างมากแล้วแต่กำลังของสมาธิบางทีสว่างทั้งห้องสว่างจนมองเห็นตัวเองสว่างคล้ายกับห้องไม่มีฝากั้นมีสว่างคล้ายกับเห็นสถานที่ต่างๆมาปรากฏเฉพาะหน้าซึ่งสถานที่เหล่านั้นเราก็ไม่เคยไปและบางทีเคยไปก็มีสว่างจนเห็นประตูเปิดบางทีต้องเอามือไปปิดบ้างลืมตาดูบ้างยกมือขึ้นดูบ้างมันจริงหรือเปล่าบางทีสว่างจนเห็นดอกไม้สีต่างๆมาปรากฏอยู่ใกล้ๆคือเห็นสวนดอกไม้มีสีต่างๆสวยงามดูเพลิดเพลินบางทีสว่างเห็นทะเลตั้งโยชน์ก็มียกตัวอย่างมีพระเถระสองรูปรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นดอกไม้ที่ลานพระเจดีย์แล้วก็บอกเพื่อนมาดูอีกรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นทะเลตั้งโยชน์หนึ่งแล้วก็บอกเพื่อนมาดูบางทีก็มีแสงสว่างพุ่งจากร่างกายและจากหัวใจของตัวเองก็มีบางทีสว่างจนนิรมิตเป็นรูปช้างก็ได้เช่นอาจารย์องค์หนึ่งนิรมิตช้างให้ลูกศิษย์ดูแต่ตัวเองกลัวจนวิ่งหนีลูกศิษย์ต้องจับชายจีวรไว้ว่าอาจารย์ครับพระอรหันต์เขาไม่กลัวหรอกจึงได้หยุดชะงักอยู่
และบางทีมาถึงตรงนี้เกิดแสงสว่างขึ้นแล้วบางทีเราอยากจะไปดูนรกสวรรค์มันก็เห็นเป็นรูปนรกเป็นรูปสวรรค์บางทีอธิษฐานจิตเป็นม้าบ้างขี่ม้าต่อไปเห็นต้นโพบ้างเดี๋ยวพบต้นโพแล้วไปขี่ช้างบ้างเดี๋ยวพออธิษฐานจะไปสวรรค์คล้ายๆมันเหาะขึ้นไปสวรรค์บ้างอยากจะไปนรกคล้ายๆลงไปนรกบ้างอยากจะเห็นพระธาตุเกศแก้วจุลมณีกันเห็นเป็นพระธาตุนึกถึงพระธาตุนครปฐมครับมันก็สร้างภาพเกศแก้วจุลมณีขึ้นมาแล้วนึกถึงธาตุนครปฐมก็เป็นรูปพระธาตุขึ้นมาอันนี้อำนาจแสงสว่างเมื่อจิตคิดนึกเป็นอะไรเป็นนึกถึงงูเป็นงูบางคนร้องสุดเสียงเลยมีหม่อมคนหนึ่งหม่อมหลวงปุยนึกไปพอเป็นงูมันร้องเลยลืมตาค่อยๆเห็นอยู่อย่างนี้แหละแสงสว่างเกิดแล้วพอจิตนิกครับอะไรเข้าไปต่างๆนานาบางคนนึกเป็นรูปหนังรูปจอหนังอ่ะไม่ใช่หนังวัวหนังควายจอหนังที่เขาฉายภาพยนตร์นั่นแหละอ้าวจอหนังรัสเซียจอหนังอเมริกาจอหนังอังกฤษคนไปต่างประเทศพอนั่งอะไรมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้แหละท่านเรียกว่าโอภาสคือแสงสว่างเกิดแป๊บขึ้นมาแล้วทำให้จิตคนเป็นไปอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ของสูงท่านเรียกว่าอุปกิเลสคือไปกวนเรากำหนดพองหนอยุบหนอนี่ตัววิปัสสนาพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วผู้นั้นจะเข้าใจผิดดูเพลินไม่กำหนดพองยุบเสียแล้วท่านจึงว่าทำให้เศร้าหมองคือรูปกับน้ำที่เรากำหนดอยู่นะมันหายมันจางไปตัวเองก็ไปเพลินกับดูแสงสว่างเห็นอะไรแปลกๆเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลยนี่แหละคือหลงทางนักปฏิบัติส่วนมากจะมาติดตรงนี้โดยมากเป็นนักสมถกรรมฐานถ้าวิปัสสนาแล้วเขารู้อาจารย์จะต้องสั่งให้กำหนดให้หายอันนี้ไม่ใช่ของสูง มีท่านคนหนึ่งเป็นปริญญาทั้ง6ประโยคพอกำหนดไปแต่ไม่ใช่กำหนดวิปัสสนาเจริญพุทโธนะโมพุทธายะพอถึงไปนึกถึงนครปฐมพระธาตุก็เป็นธาตุคล้ายๆเป็นธาตุจิตแก้วจุลมณีขึ้นมาที่จริงก็ไม่ใช่เพราะจิตมันสร้างขึ้นเสร็จแล้วพอนึกถึงจะไปไหว้พระพุทธเจ้าเป็นรูปพระสงฆ์ขึ้นมาเข้าไปอยู่ในกระจกใสแจ๋วโอ้ยพระวิสุทธิเทพท่านสะอาดอย่างนี้เนาะตอนนี้แหละก็นึกว่าตัวถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานแล้วอันนี้มันไม่สูงเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสลืมตาแล้วก็ไม่มีนั่นน่ะจิตมันสร้างขึ้นมาตัวก็นึกว่าหายสงสัยของใจแล้วในมรรคในผลในนิพพานนี่แหละท่านเรียกว่าทำให้คนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นสำคัญมากอยู่นี่โอภาสควรสังเกตไว้ด้วยอันนี้ไม่ใช่สูงนะนักปฏิบัติต้องทราบอยู่นานที่3เขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ไปกวนให้วิปัสสนาสมองอ้าวทีนี้นี่ข้อ1แต่บางคนไม่มีนางที่กล่าวมานี้บางคนไม่มีแต่ไปมีข้อที่2ข้อที่2ถ้าเรียกว่าปีติบางคนเกิดอย่างนี้ปีติแปลว่าความอิ่มอกอิ่มใจความเอิบอิ่มมีอยู่5ประการ1คุตตาปิติปิติเล็กๆน้อยๆ2คณิกาปิติปิติชั่วขณะ3โอกนิกาปิติปิติเป็นพักๆ4อุเพงคาปิติปิติอย่างโลดโผน5พรณาปิติปิติอย่างซาบซ่านคุตตาปิติมีลักษณะดังนี้บางทีมีสีขาวต่างๆกันขาวมากขาวน้อยบางทีเยือกเย็นขนลุกบางทีมึนตึงบางทีหนักบางทีน้ำตาไหลบางทีหนังหัวพองสยองกล้าบางทีตัวชาบางทีตัวพองขึ้นบางทีตัวใหญ่ออกใหญ่ออกบางทีแขนยาวขายาวฟันยาวออกไปก็มีนี่เป็นลักษณะของปิติแต่ได้ดูสีแล้วจะสีขาวเขาเรียกขุตกาปิติถ้าคณิกาปิติแล้วจะมีสีแดงสีแดงๆด่างๆมันเกิดทางตาจะเป็นเหมือนฟ้าแลบแวบหรือเหมือนประกายตีเหล็กไฟบางทีมันแสบทั่วกายบางทีกายแข็งทื่อบางทีเป็นดังแมลงเม่ามันคอยจับคอยไต่ตามตัวบางทีมันร้อนตามตัวบางทีหัวใจสั่นหัวใจไหวลิกๆบางทีขนลุกขนชันบ่อยๆแต่ก็ไม่มากนะบางทีมันคันยุบยิบคล้ายมดไต่ไรคานตามหน้าตามตัวบางทีก็เป็นดังลูกปลาตัวนิดๆมันคอยตอดหรือเหมือนเป็นดังเส้นเอ็นมันชักมันกระตกบางทีก็คล้ายๆกับน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านก็มีอันนี้เป็นลักษณะของปีตินะแต่บางคนไม่มีไปมีตัวสั่นตัวไหว
ตัวเอ็นตัวโยกตัวโครงบางทีสะบัดหน้าสะบัดมือสะบัดเท้าบางทีอาการสั่นบางทีมีอาการสูงสูงต่ำต่ำคล้ายเตียงจะคว่ำคล้ายบ้านมันจะพังลงไปบางทีขึ้นใส่อาเจียนหรือบางทีอาเจียนออกมาจริงๆก็มีบางทีเป็นดุจจะละลอกซัดบางทีสั่นละลัวดุจจะไม้ปักในน้ำบางทีมีสีเหลืองอ่อนๆสีดอกผักตบดีกายโยกไปโยกมาบางทีสะบัดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวเหมือนจะเป็นไข้นี่ก็ใช่นะบางครั้งมีอาการวุบวับจากข้างล่างลงข้างบนจากข้างบนขึ้นข้างล่างบางทีก็คล้ายกับเรือเล่นโต้คลื่นอยู่ในโต้คลื่นอยู่ในน้ำบางทีจะรู้สึกกายของเรานี่มันผิดปกติบางทีสั่นโอ้ยสั่นเหมือนผีเข้าเจ้าทรงเนี่ยสั่นกันทั้งวันก็มีอันนี้เป็นปีติเท่านั้นบางทีอุเพงคาปิติกายสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยบางทีคันยุบยิบยุบยิบเหมือนไรใส่ตำหน้าตำตัวบางทีลงท้องท้องเดินบางทีเป็นเบ็ดบางทีสะโพกไปข้างหน้าบ้างไปข้างหลังบ้างบางทีคล้ายกับคนผลักขันหน้าขมั้มลงไปบ้างคล้ายคนจับศีรษะมุนไปมุนมาก็มีบางทีปากงับงับบ้างอ้าปากบ้างหุบปากบ้างบางทีไว้โยกโครงโอนไปมาดุจลมพัดต้นไม้บางทีหกขมิ้นถลำไปก็มีบางทีกระโดดขึ้นปลิวไปก็มีบางทีกระตุกกระดิกยกแขนยกเท้าก็มีบางทีกายเงื้อมไปข้างหน้าเงื้อมมาข้างหลังบ้างก็มีบางทีก็มีสีเป็นเหมือนสีไข่มุกสีขี้รมสีนุ่นก็มีมือที่อยู่ในท่าหงายคล้ายมีคนจับคว่ำลงก็มีมือที่อยู่ในท่าคว่ำคล้ายมีคนจับหงายขึ้นก็มีเวลานั่งอยู่ตรงๆจะรู้สึกว่ามีอาการโอนไปเอ็นมาเหมือนต้นอ้อที่ลู่ไปตามลมฉะนั้นนี้ก็เป็นปีติทั้งนั้นเรียกอุเพงคาปีติพลานาปีติมีลักษณะดังนี้คือแผ่ซ่านเยือกเย็นไปทั่วร่างกายบางทีสงบเป็นพักๆบางทีคันชุบชุบยิบยิบตามตัวบางทีซึมๆไม่อยากลืมตาบางทีไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายสู่จากปลายเท้าถึงศีรษะจากศีรษะถึงปลายเท้าบางทีกายเย็นดุจจะอาบน้ำบางทีดุจจะถูกน้ำแข็งบางทีมีอาการยิบยิบเจ็บเหมือนไรไตหน้าบางทีมีสีครามสีเขียวใบตองอ่อนสีแก้วมรกตทำให้เพลิดเพลินไม่อยากกระดุกกระดิกเปลือกตาที่ปิดอยู่ก็ไม่อยากเปิดขึ้นเลยอันนี้เป็นลักษณะของพลานาปีตินะปีติทั้ง5และบางคนก็มีครบ5อันบางทีก็ไม่มีมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถูกต้องชื่อว่าถึงปีติแล้วอยู่ในญาณ3เขตสมถะและบางคนก็มีปัสสัทธิที่เนี่ยแปลว่าความสงบคือจิตเจตสิกมีความสงบบางทีสงบเงียบเหมือนกับเข้าผลสมาบัติไม่กระตุกกระดิกไม่กระวนกระวายบางทีไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญกำหนดได้ดีทีเยือกเย็นสบายไม่โกนกระวายใจเลยพอใจในการกำหนดความรู้สึกเงียบไปคล้ายๆกับหลับไปก็มีบางทีเบาคล่องแคล่วดีบางทีสมาธิดีไม่เผลอไม่ลืมบางทีความคิดปลอดโปร่งดีคนที่มีนิสัยดุร้ายเหี้ยมโหดทารุณจะเกิดความรู้สึกว่าธรรมะนี่เป็นของละเอียดมากต่อไปเราจะละความชั่วทำแต่ความดีคนพาลเกเรติดเหล้าเมาสุราก็จะเลิกละนิสัยเดิมได้บางคนก็เลิกบุหรี่ได้นิสัยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนทีเดียวดูจะหน้ามือเป็นหลังมือก็มีแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องขมักขม้นต่อการกำหนดแต่ประการใดใจไม่ซัดสายไปตามอารมณ์บางทีทำต่างๆพวกละหุตามุติตากัมมัญตาตาก็เข้ามาสมทบกันยังกายจิตจะให้รู้สึกเบานุ่มนวลเข้มช้อยอ่อนโยนนี่เป็นลักษณะของปัจจัตถิบางคนถึงตรงนี้คล้ายๆกับตัวเป็นพระอรหันต์กิเลสคล้ายๆมันค่อยออกมาเลยเหมือนมันจะหมดไปจากใจของเราคนนี้แล้วบางคนพบความสุขที่เนี่ยนี่ก็เป็นอุปกิเลส4 3ข้อไม่มีแต่มันมีข้อที่4คือความสุขมีความสุขมีความสบายมากมีความยินดีมากเพลิดเพลินสนุกสนานไม่อยากออกไม่อยากจะอยู่นานๆบางทีอยากพูดอยากบอกผลที่ตนได้ให้ผู้อื่นทราบภูมิใจดีใจคล้ายกับว่าจะระงับไว้ไม่ได้บางคนจะพูดว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพบความสุขเช่นนี้เลยนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์มาก
บางทีก็เห็นหน้าอาจารย์มาอยู่ใกล้ๆคล้ายกับว่าท่านจะมาช่วยฉะนั้นและบางทีก็มีหน้าสีหน้าเอิบอิ่มหน้าแดงเหมือนหน้ามะเขือเทศนะอันนี้เป็นลักษณะของความสุขบางคนโอ้ยมาถึงตรงนี้ดีอกดีใจแน่นึกว่าตัวถึงนิพพานแล้วมีโยมคนหนึ่งอยู่เมืองไทยนี่แหละพอมาถึงตรงนี้โอ้ยดิฉันถึงนิพพานแล้วเจ้าค่ะนิพพานสุขสุขจริงๆเลยพอใจอยู่แค่นั้นออกแล้วนึกว่าตัวถึงนิพพานแล้วไปถึงประเทศอังกฤษก็มีคนหนึ่งไปถึงตรงนี้แล้วดีอกดีใจไปถึงเยอรมันก็มีคนหนึ่งโอ้ยดีอกดีใจถือศาสนาคริสต์จำเป็นต้องยอมถือพุทธตลอดชีวิตนี่มันสุขมันดีใจมีอยู่มีฝรั่งคนหนึ่งจากอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียปฏิบัติพอถึงตรงนี้แล้วสุขที่สุดในชีวิตเลยขอบวชจนตายเดี๋ยวนี้ยังเป็นพระอยู่ได้20พรรษาแล้วก่อนแล้วก็มีพระครูองค์หนึ่งบางแรกเป็นมหาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อำเจ้าคณะอำเภอเมืองปัจจุบันนี้นั่นแหละท่านก็พบความสุขโอ้ยท่านดีอกดีใจใหญ่ก็อยู่มาในศาสนาจนปัจจุบันนี้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสคือความสุขท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายขณะนี้ถึงวิปัสสนูปกิเลสข้อที่4ยังอีก6ข้อยังไม่จบโปรดฟังต่อไปแต่เวลาวันนี้หมดเสียแล้วก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อุปกิเลสนี่สำคัญมากท่านในวิสุทธิท่านเรียกว่ามัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือเห็นว่าทางนี้มันวิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้เป็นทางผิดทั้งนั้นไม่ใช่ทางถูกแต่ถ้าคนไม่เคยปฏิบัติแล้วจะภูมิใจดีใจว่าโอ้ยคล้ายๆตัวนี่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยพบเคยเห็นนักกว่าถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานแล้วแต่ที่จริงยังไม่สูงนะโปรดรู้ไว้ด้วยถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ที่ไหนก็ตามถ้าลิงเหล่านี้เกิดยาได้ไปหลงว่ามันสูงนั่นอยู่ในยานที่3เท่านั้นอ่อนๆไม่ใช่สูงเลยยังไม่เข้าเขตวิปัสสนากิเลสยังอยู่ยังไม่ลงไปหรอกแต่มันสงบชั่วคราวเท่านั้นโลภะโทสะเคยมีอยู่เขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันอ่อนกำลังในขณะนี้ออกไปแล้วกระทบมันก็ขึ้นมาได้อีกดังนั้นโปรดระมัดระวังแต่ใครรักษาไว้ได้ดีอยู่นะมาถึงแค่นี้ท่านเรียกว่าจุลโสดาบันในบาลีท่านเรียกว่าจุลโสดาบันเข้าสู่เขตพระนิพพานน้อยๆดีอยู่แต่ก็โปรดให้นึกไว้ว่ายังไม่สูงยังไม่ใช่แก่นของศาสนาแท้วิธีแก้ถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้จะต้องกำหนดเห็นหนอรู้หนอถ้าหายช้าๆกำหนด4 5 6 7 8ครั้งหายแสดงว่าสติสมาธิของเราอ่อนต้องเดินจงกรมเพิ่มถ้ากำหนดเห็นหนอ3หนหายไปอันนี้ก็อยู่ในขนาดดีขึ้นถ้ากำหนดเห็นหนอให้หนอหายวบลงไปเลยตกใจนิดหน่อยอันนั้นดีมากนั่นแหละเข้าเขตวิปัสสนาเริ่มตรงนี้นะหลักการนี้สมควรแล้วอยากโจมผู้ใจบุญทั้งหลายท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการวิปัสสนากรรมฐานในหมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งได้ไปเห็นญาติโยมพากันมาเข้าปฏิบัติธรรมะบวชชีพราหมณ์ต้อนรับ200ปีจำนวน300กว่าท่านแล้วก็พระสงฆ์ไอ้พวกจะบวชทั้งวัดก็จะบวชสมณีน้อยประมาณ209รูปหรือ200รูปในเดือนเมษาเพราะฉะนั้นได้เห็นวัดมหาโลกอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเลยท่าลานไปหน่อยรู้สึกว่าญาติโยมมาตั้ง30กว่าจังหวัดแต่ไม่มาหมดทุกคนนะจังหวัดละของห้องคนทั้งคนกรุงเทพกว่าไปขณะอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งท่านนิวัตอาจารย์อยู่นั้นก็มีพวกมาช่วยเยอะพัฒนาวัดวาอารามก็ดียังมีท่านผู้ใจบุญโรงงานปูนซีเมนต์น่ะโรงปูนซีเมนต์นั่นแหละผู้อำนวยการใหญ่จัดการใหญ่นี่มีโกศลสถานอุทถวายที่ดินถวายวัดด้วย7ไร่ของวัดก็มีบ้างกำลังถมดินให้อีกด้วยนะดินก็ได้มาฟรีถวายเข้าวัดวาอารามจะได้ตั้งเป็นสังฆกรรมฐานญาติโยมก็ช่วยกันดีมากก็ขออนุโมทนาสาธุการสถานที่นี้เป็นที่พัฒนาญาณในวัดพัฒนาวัดถูกด้วยพัฒนาญาติโยมด้วยพัฒนาเด็กเล็กเด็กน้อยภายในบ้านด้วยเด็กวันนี้
คือผู้ใหญ่วันหน้าเด็กดีเป็นสีใจชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเรามีคำขวัญที่ไพเราะเพราะพริ้งแต่วิธีที่จะเป็นกุศโลบายให้เด็กฉลาดชาติเจริญจะทำอย่างไรก็ต้องอาศัยมีการฝึกฝนอบรมเขาตั้งแต่เล็กแต่น้อยในระหว่างโรงเรียนปิดเทอมเรียกว่าบวชภาคฤดูร้อนทางจังหวัดร้อยเอ็ดโงนวัดเหนือตำบลสะโคอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดก็จัดบวชเนรภาคฤดูร้อนญาติโยมกรุงเทพก็ช่วยไป 2-3,000 บาทรวบรวมแล้วอันนี้เรียกว่าส่งเสริมให้ลูกให้หลานของเราได้หันหน้าเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาเพราะว่าการที่ลูกหลานของเราได้อบรมธรรมะให้มีความรอบรู้อย่างนี้มันจะเป็นศักดิ์ศรีเป็นสง่าราศีเป็นเด็กที่ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เด็กถ้าได้ฝึกฝนอบรมแล้วเขาเหมือนผ้าขาวนั้นผู้ใหญ่ต้องแนะต้องนำเขาครูโรงเรียนกับผู้ใหญ่บ้านกับพระสงฆ์ในวัดต้องประสานงานกันจัดให้เด็กได้บวชภาคฤดูร้อนทุกปีมาตลอดทุกวัดวาอารามทั่วไปช่วยกันร่วมมือกันจัดให้มีขึ้นเราก็จะได้ผ่อนเบาการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองให้โจรผู้ร้ายลดน้อยถอยลงไปถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมอย่างนี้คนหันหลังให้วัดขาดธรรมะโลกาภินาศเจ้าคุณพุทธทาสท่านว่าเพราะฉะนั้นธรรมะกลับมาเราจะให้กลับมาได้ก็ต้องฝึกฝนอบรมอย่างนี้แหละช่วยกันทั้งวัดและบ้านต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายเรื่องวิปัสสนูปกิเลสต่อวิปัสสนูปกิเลสแปลว่าความชั่วหรือบาปที่เข้าไปกวนตัววิปัสสนาให้เศร้าหมองมีอยู่10ประการได้บรรยายมาแล้ว4คือโอภาสแล้วก็ปีติปัสสัทธิเกิดความสุขวันนี้จะบรรยายอุปกิเลสข้อที่ 5ข้อที่5นี่ศรัทธาตามปกติเราแปลว่าความเชื่อแต่ว่าตามศัพท์ท่านแปลว่าสะตัวนี้แปลว่าชอบทาแปลว่าทรงใจไว้ชอบคือให้มันถูกทางถ้าเชื่อผิดไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ศรัทธาศรัทธาต้องเชื่อถูกเชื่อชอบจึงจะเป็นศรัทธาลักษณะของศรัทธาที่เป็นอุปกิเลสนั้นเชื่อและเลื่อมใสเกินไปเวลาไปเห็นอะไรเชื่อและเลื่อมใสขึ้นนั่งไปเห็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นรูปพระสงฆ์เห็นถาดถิ่นเจดีย์ต่างๆโอ้ยเกิดเลื่อมใสขึ้นมาว่าเกิดมาในชาตินี้เพิ่งมาพบมาเห็นเนาะตอนนึกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานแล้วนี่เลื่อมใสอย่างนี้มันเกินไปไม่ใช่ถูกนะอันนั้นมันรั่วกรรมฐานรั่วแต่ผู้ปฏิบัตินึกว่าตัวได้สูงแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าเชื่อและเลื่อมใสมันเกินไปเห็นสิ่งเหล่านี้ต้องกำหนดเห็นหนอให้หายต่างหากสิ่งที่เราเห็นน่ะเป็นพระธาตุมันก็เป็นอนิจจังทุกขังตาเป็นรูปพระพุทธเจ้ามากำหนดเห็นหนอก็จะขาดไปนั่นอันมันไม่ใช่ตัวจริงเป็นแต่จิตมันสร้างขึ้นมาบางคนก็อยากจะให้ทุกคนได้มาเข้าปฏิบัติอยากชวนผู้อยู่ใกล้คิดให้มาเข้าปฏิบัติอยากจะสนองบุญคุณของสำนักอยากจะให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไปไกลและรวดเร็วยิ่งกว่านี้บางทีอยากทำบุญทำทานอยากสร้างและปฏิสังขรณ์ท้าววรวัตถุต่างๆเมื่ออยากอย่างนี้โลภะมันก็ได้โอกาสวิปัสสนาญาณก็สมองบางคนนึกถึงคนของผู้ที่ชวนตนมาเข้าปฏิบัติบางคนก็อยากนำของไปถวายครูบาอาจารย์บางคนก็อยากออกบวชบางคนอยากจะอยู่นานๆไม่อยากออกง่ายบางคนอยากจะไปอยู่ในที่สงัดเงียบบางคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเต็มที่บางคนก็เกิดศรัทธาเชื่อเลื่อมใสเข้าใจแน่วแน่ว่าธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นี้เป็นธรรมะที่สามารถยังผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็มีนะแต่ก็ดีโอแต่มันไม่ใช่สูงบางคนก็ปักใจเชื่อมั่นเลยทีเดียวว่าเออธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นี้เป็นธรรมะที่วิเศษที่สุดไม่มีธรรมะใดจะเปรียบได้อันนี้นะพอไปเห็นรูปภาพพอไปเห็นอะไรโอ้ยนึกว่ายอดแล้วเลยไปหลงติดอยู่แค่นี้บางทีก็อยากจะไปประกาศโฆษณาธรรมะบางทีรู้สึกสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำคำสอนอบรมสั่งสอนให้ตนได้รู้ได้เห็นโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเลยเนี่ยแต่ยานึกมาสูงนะโดยมากมันติดอยู่ตรงนี้ปฏิบัติปล่อยไปเห็นพระไปเห็นแสงสว่างโอ้ยดีอกดีใจกันใหญ่แล้วนึกว่าตัวนี่ปฏิบัติสูงแล้วที่จริงไม่ใช่นะโยมนะนักปฏิบัติโปรดทราบนะนิยาน3นะวิปัสสนูปกิเลสนะ
ถ้าอยากแน่ให้กำหนดเห็นเนาะแล้วจะหายหรือลืมตาก็หายไปได้นั่นคือหลอกไม่จริงนะบางทีก็ข้อที่7ปักขะข้อต่อไปปักขะคือความเพียรมีศรัทธาแล้วก็มีปักขะคือความเพียรนะบางคนขยันมากเกินไปอาจารย์จะยุเอาเข้าไม่ได้ตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้ายุเราจะทำให้คนนั้นขาดสติอาจจะเสียสติก็ได้ถ้าสติไม่ดีนะเดี๋ยวไปยุบางคนตั้งใจจริงปฏิบัติโปรดอย่าไปสงสัยล่ะว่าไปอย่างนี้ประเดี๋ยวไปใจกลัวซะไม่ต้องกลัวบางคนตั้งใจจริงปฏิบัติจริงยอมสู้ตายไม่ถอยหลังมุ่งหวังจะเอาให้สำเร็จได้ทายเดียวบางคนมีแต่ความเพียรมากเกินไปแต่สติสัมปชัญญะอ่อนไปทำให้ฟุ้งซ่านใจไม่เป็นสมาธิบางคนมีความแกล้วกล้าในการปฏิบัติบางคนมีความขยันลุกขึ้นปฏิบัติทั้งอาถรรพ์อดทนไม่เกียจคร้านแต่มันไม่เคยได้ปัจจุบันน่ะมันขยันเฉยๆมันทิ้งรูปทิ้งปัจจุบันบางคนก็มีความบากบั่นไม่ท้อถอยไม่ต้องมีใครเตือนไม่ต้องมีใครบอกขยันเอาเองโดยธรรมชาติบางทีก็มีความพยายามดีประคองใจไว้มั่นคงไม่ยอมให้เสียเวลาไม่อยากพูดจากับใครๆบางทีก็ไม่ยอมหยุดยั้งการปฏิบัติอยากปฏิบัติจริงๆไม่อยากให้ใครมารบกวนเลยจะเอาให้ได้วันนี้ขยันไปขยันไปไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนจิตมันก็ทิ้งสิทีเนี่ยมันทิ้งปัจจุบันสิมันก็ไปได้อดีตได้อนาคตแค่นั้นแหละที่ว่าความขยันนั่นเป็นของดีแต่ถ้าไปทิ้งปัจจุบันเนี่ยมันเสียตรงนี้จริงปรารถนาอยู่ความขยันเนี่ยแต่ขยันผิดทางก็ไม่ได้เช่นถึงคราวนอนก็จะเอากาแฟมาให้มันตาแข็งไม่หลับไม่นอนมันง่วงก็จะลุกขึ้นเดินอย่างนี้มันไม่ถูกหลักนะเรียกว่าขยันเกินไปนี่ให้โทษเหมือนกันต้องลดความเพียรลดความขยันนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นอุปกิเลสข้อที่7อุปัฏฐานะแปลว่าสติเข้าไปปรากฏชัดธรรมดาสตินี่เป็นของดีแต่ขั้นมาถึงญาณปฏิบัติขั้นญาณ3แล้วไม่ใช่ของดีแล้วต้องการอยู่สติแต่ที่ไม่ดีนะเพราะมันเกินเวลาสติมากเกินไปมันเป็นเหตุให้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตทิ้งอารมณ์ปัจจุบันเสียนี่เป็นส่วนมากแล้วก็ระลึกถึงแต่เรื่องอดีตคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่นั้นเนาะโน้นเช่นในสมัยเป็นยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เป็นเด็กอยู่เป็นเด็กเข้าโรงเรียนอยู่ฝนตกไปแก้ผ้าวิ่งเล่นอยู่ใจมันเป็นนึกถึงเรื่องอดีตบางทีก็นึกถึงเรื่องอนาคตบางทีคล้ายๆกับว่าตนเองจะระลึกชาติได้บางครั้งนึกถึงการข้างหน้าเช่นเมื่อออกไปแล้วจะเทศได้ดีจะสอนได้ดีจะชักชวนคนได้ดีบางทีก็คิดจะส่งเสริมการปฏิบัติให้ได้ผลและให้เจริญยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าเป็นกิเลสทั้งนั้นนะอย่านึกว่าเป็นของดีแต่ว่าถ้าผู้ที่ไม่เคยนึกว่าโอ้โหความคิดยอดเลยปลอดโปร่งเลยดีเลยนี่แหละจินตญาณน่ะเนี่ยนี่แหละญาณที่3ไม่ใช่ญาณที่4นี่แหละตัวกิเลสมันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดอย่างนี้วิปัสสนาคือกำหนดรูปนามก็จางหายไปนี่บางต่อไปเป็น8ทีเนี่ยอุปกิเลสข้อที่8นั้นเรียกว่าญาณญาณนี่แปลว่าความรู้ด้านปริยัติผสมกับปฏิบัติทำให้เข้าใจผิดแต่ตนเองคิดว่าถูกชอบอวดดีสู้ครูเห็นกำหนดพองเนาะยุบเนาะไปเรียกเอ๊ะพองเนี่ยมันเกิดยุบนี่มันดับมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยชอบวิจารณ์นะบางทีก็เอาปริยัติมาเทียบทำไมปริยัติว่าอย่างนี้นะบางทีก็ชอบพิพากษ์พิจารณ์อารมณ์ต่างๆเห็นพองมันเกิดยุบมันดับดังนี้เป็นต้นบางทีก็นึกถึงหลักฐานต่างๆที่ตนได้รู้ได้ศึกษาเราเรียนมาเห็นอาจารย์ว่าพองน้อยยุบน้อยนี่แหละรูปนามมันเกิดมันดับไม่มีสัตว์ปุคคลตัวตนเราเขานึกถึงที่พระพุทธเจ้าสอนพโมคขราชสุญญโตโลกังโมคละโมคราชะดูก่อนโมคขราชเอ๋ยทงพิจารณาเธอจงพิจารณาเห็นโรคนี้เนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตอนนั้นพญามัจจุราชจะไม่ตามท่านเถอโอ้มันถูกเหลือเกินจริงเหลือเกินไปนึกถึงหลักฐานก็ฟุ้งไปใหญ่อันนี้เขาเรียกญาณคือความรู้ขั้นปริยัติผสมปฏิบัติจะคิดไปต่างๆแล้วคิดถูกไม่ใช่คิดผิดแต่มันก็ไม่ใช่ได้ปัจจุบันธรรมกิเลสมันก็แทรกขาดไปต่อไปทำให้ผู้ปฏิบัติสอบสวนเทียบเคียงเข้าหาหลักปริยัติไปจะตรงกับบทไหนหรือขัดแย้งกันกับตรงไหนดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงเสียเวลานี่ก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสคนที่มีความรู้มากชอบวิพากษ์วิจารณ์นั้นอาจารย์ของอาตมา
บอกว่าคนมหาศาอาจารย์สอนคนมีความรู้จะเก็บ12บาทต่อเดือนคนไม่รู้จะเก็บ6บาทท่านว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะคนรู้นี่มันสู้ครูชอบเอาความรู้อะไรมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยจึงทำให้เสียเวลาท่านจึงถือว่าเป็นอุปกิเลสแต่ตามปกติเป็นของดีแต่ยานสูงต้องการสูงขึ้นไปไม่ได้มันขัดกันมันเป็นจินตายานไม่ใช่ภาวนาข้อ9อุเบกขาที่เนี่ยอุเบกขานี่คือความวางเฉยก็เป็นอุปกิเลสได้ใจเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจใจหลงลืมเลิกพองยุบมัวๆและบางครั้งไม่เห็นพองยุบเลยนี่แหละคืออุเบกขาบางทีใจลอยๆเลื่อนเลือนคล้ายกับว่าไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยนี่แหละตัวอุเบกขาแล้วคือโมหะนะเนี่ยแล้วบางครั้งเห็นพองยุบบางครั้งไม่เห็นนะไม่กวนกวายใจสงบดีไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่หงุดหงิดใจไม่อยากได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้นอารมณ์ดีชั่วกระทบก็รู้สึกเฉยๆอารมณ์ดีชั่วกระทบก็รู้สึกเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ไม่ได้กำหนดปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ภายนอกมากนี่แหละคืออุเบกขาบางทีคล้ายๆกับกิเลสไม่มีบางทีนึกว่าตัวเองจะสำเร็จแล้วนี่อาการเหล่านี้สำคัญมากใจเฉยดูเฉยๆนี่แหละคืออุเบกขาเนี่ยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องอะไรดูเฉยๆนี่แหละตัวอุเบกขานี่ตัวโมหะนะต้องระวังให้มากบางคนก็นึกว่ามีสติอยู่ดูเฉยๆใช่สตินี่ท่านเรียกว่ามิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสตินะโปรดสังเกตให้ละเอียดนะส่วนมากนี่แหละดูเฉยๆดีมันไม่ยุ่งไม่พุ่งอะไรใช่แต่มันไม่ถูกนะมันต้องระวังให้มากตนมากจะเข้าใจผิดตรงนี้นึกว่าตัวถูกเสียแล้วนี่แหละคืออุปกิเลสอย่างนั้นท่านไม่วางไว้หรอกนะนี่ขอไปนิกันติแปลว่าความใคร่นี่เป็นข้อที่10ก็คือตัวอุปกิเลสไม่พอใจในอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาเช่นไปเห็นแสงสว่างไปเห็นพระพุทธรูปไปเห็นเจดีย์ไปเห็นพระธาตุโอ้ยนึกดีอกดีใจแน่นี่เขาเรียกนิกันตินี่คือตัวกิเลสมันไม่ชอบอารมณ์ที่ผ่านมานั้นบางทีพอใจในแสงสว่างพอใจในปีติพอใจในความสุขพอใจในศรัทธาพอใจในความเพียรพอใจในความรู้พอใจในความวางเฉยดังที่เป็นมาแล้วนอกจากนี้ก็พอใจในนิมิตต่างๆอันนี้สำคัญเนี่ยนิมิตต่างๆนี่อันนี้สำคัญมากอยากจะให้เกิดบ่อยๆหายไปแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นอีกมีหลายคนมีคนหนึ่งคนหนึ่งไปปฏิบัติพอปฏิบัติไปเขาไปเห็นเทวดาก็ไม่ใส่เสื้อใส่แต่พงอุบาทคล้ายๆจะเปิดฐานเปิดอะไรของเขามาโอ้ยจ้องดูเขาไปเรื่องหายไปแล้วโอ้ยเสียดายจังวะนั้นไม่จะให้เกิดอีกไม่เกิดนี่อย่างนี้แหละเห็นไหมนี่แหละนิมิตอะเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ที่นี่บางคนไปก็ไปเห็นเป็นรูปตัวเองนี่แหละนี่มันแก่ลงประเดี๋ยวเป็นคนทั้งแก่ประเดี๋ยวเป็นหัวงอกฟันหลุดประเดี๋ยวเป็นขี้เถ้าถูกเผามาเนี่ยฮะตัวก็นั่งดูเพลินไปนี่แหละเขาเรียกนิดมันเกิดขึ้นมาในจิตมันสร้างขึ้นแล้วบางคนนั่งไปใจก็คิดไปแล้วนิรมิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วเป็นเห็นเป็นป่าช้าก็มีบางคนเห็นเป็นเทวดาก็มีบางคนเห็นปีมเป็นวิมานก็มีบางทีก็เห็นเป็นแม่น้ำก็มีบางทีก็เห็นเป็นภูเขาก็มีบางทีก็เห็นเป็นพระเจดีย์ก็มีบางคนก็เห็นเป็นช้างก็มีเป็นเสือก็มีบางทีเป็นจระเข้ก็มีบางทีเป็นงูก็มีนี่นึกอะไรมันจิตมันสร้างขึ้นมาอย่างนี้แหละท่านเรียกว่านิมิตแปลว่าจิตสร้างขึ้นบางคนนึกไปนู้นไปเห็นพระธาตุจุฬามณีเจดีย์สถานบางคนนึกไปถึงประเทศต่างๆทั่วโลกจิตมันจิตคิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาทั้งนั้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของจริงนะท่านเรียกว่าอุปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสทั้งหมดมันมีทั้ง10ประการและยังมีมากกว่านี้พิสดารกว่านี้นะนี่ยกมาเท่าที่ควรเท่าที่จะควรทราบโดยมากผู้ปฏิบัติจะผ่านในสิ่งเหล่านี้แต่ไม่เหมือนกันบางคนก็พบอย่างหนึ่งบางคนงอพบอย่างถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาแล้วโปรดสังเกตไว้นะถ้าถึงตรงนี้อย่าไปทึกทักว่าสูงแล้วท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสคือบาปหรือความชั่วหรืออกุศลที่มันไปกวนตัววิปัสสนาของเราให้เศร้าหมอง
ขึ้นแล้วกำหนดพองหนอยุบหนอนี้ตัววิปัสสนาแท้ๆคือขันธ์5แต่พอไปเห็นแสงสว่างพระไอ้ตัวพองยุบกว่าจางนี่จึงชื่อว่าอุปกิเลสควรตรงนี้ทีนี้ถ้าเรากำหนดพองหนอยุบหนอแล้วพอไปถึงโน้นสูงขึ้นไปอีกนะพอไปถึงกำหนดพองหนอยุบหนอไปแล้วอ้าวไปเห็นรูปเป็นเทวดามาอันนี้ก็หายแล้วจางแล้วเพราะจิตของคนมันมีอารมณ์เดียวถ้าไปเกิดเห็นป่าเห็นภูเขาแม่น้ำไปเห็นเสือจระเข้ก็ยิ่งกลัวห้องโยกก็หายหมดท่านจึงถือว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ไปกวนให้วิปัสสนาเศร้าหมองแล้วเราจะแก้อย่างไรนี่แหละคนจะหลงทางหลงตรงนี้ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วเขาเรียกว่าอยู่ญาณที่3เป็นวิสัมมสนญาณญาณนี้เป็นสมถะอยู่ในเขตสมถะญาณที่1 2 3เป็นสมถะกรรมฐานเป็นจินตามยปัญญาสำเร็จเพราะจิตสร้างขึ้นมาไม่ใช่ตัวภาวนาแท้ต้องเข้าเขตยาน4ทีนี้จะให้เป็นยาน4จะแก้ไขอย่างไรต้องเข้าใจแก้คือต้องกำหนดเช่นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภาวนาว่าเห็นเนาะเห็นเนาะนั่นท่านเรียกว่ายกขึ้นมาสู่พระไตรลักษณ์อันนี้เป็นสมถะเรียกว่าสมถะญาณิกเอาอารมณ์สมถะนั่นแหละมาเป็นวิปัสสนาเป็นยานพาหนะได้แก่กำหนดเห็นน้องเห็นน้องนึกไม่ได้รู้น้องรู้น้องรู้น้องเขาจะเปลี่ยนไปเลยสิ่งที่เราเห็นนั่นสมมติว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นเจดีย์เป็นพระธาตุเจดีย์จุลมณีเป็นรูปพระพุทธเจ้าถ้ากำหนดเห็นน้องเห็นน้องเขาจะค่อยจางไปจางไปจางไปเจ็ดหนแปดหนที่เรากำหนดจึงจะหายอย่างนี้สติสมาธิอ่อนแสดงว่าเดินจงกรมน้อยหรือสมาธิไม่พอเราจะต้องเดินจงกรมสมมติเคยเดิน30ต้องเพิ่มอีก10นาทีเป็นเดิน40ถ้าเดิน40ยังหายช้าอยู่ต้องเอาอีก50นาทีจึงจะดีขึ้นทีนี้ถ้าเรากำหนดเห็นหนอเห็นหนอนี่3หนหายยังค่อยๆจางหายไปอย่างนี้ค่อยดีขึ้นนิดนึงเข้าเขตยานที่4อ่อนๆเรียกว่าตะรณวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาอย่างอ่อนอยู่แต่เข้าเขตนิดๆเลยสมถะไปหน่อยเดียวอันนี้กับสมาธิก็ควรเดิมเพิ่มถ้ากำหนดเห็นน้องเห็นน้องเห็นน้องขาดมบตกใจเลยกระตุกพังะวบไปข้างหลังอย่างนี้เรียกว่าเห็นรูปนามเกิดดับชัด 50% ยกอันนั้นคือมาสู่พระไตรลักษณ์ทิ้งที่เห็นนั้นนี้เข้าเขตวิปัสสนาตรงนี้ตรงนี้แหละท่านเรียกว่าญาณมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธินี่ในวิสุทธิเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นวิสุทธิข้อที่5มัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นว่าทางนี้มันผิดและทางนี้ถูกได้แก่เมื่อเห็นว่าอันนี้ไม่ถูกมันหลอกกำหนดเห็นหนอเห็นหนอซะนั่นแหละมันก็จะขาดวบลงไปนี่แหละเรียกว่ามัคคะละทางผิดยึดทางถูกต่อไปแล้วเข้าเขตยานที่4เป็นอุทยพยานเห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัดเลยวิปัสสนูปวิเลสเข้าไปแล้วนี่แหละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมะอันนี้ไม่เคยได้เทศละเอียดจำเป็นมากจะต้องรู้จะต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วจะหลงติดตัวอันนี้มันดีแล้วอันนี้มันสูงแล้วถ้าถึงแค่นี้มันได้แค่เนี่ยเปลือกแค่กระพี้ยังไม่เข้าถึงแก่นของพระศาสนาหรอกในพระไตรปิฎกเล่มที่12พระพุทธเจ้าทรงแสดงจุรสาโรปมสูตรไว้ซึ่งหน้าฟังท่านกล่าวว่านักปฏิบัติธรรมะเนี่ยบางจำพวกพอเข้ามาปฏิบัติมีเกิดลาภเกิดสักการะเกิดคนสรรเสริญว่าปฏิบัติดีก็พอใจแล้วพวกนี้ได้เช็คจริงและใบของศาสนาพวกที่สองพอมาศีลบริสุทธิ์ดีเคร่งครัดดีแล้วก็นึกว่าตัวใกล้ความจริงที่แท้พวกนี้ได้แค่สะเก็ดของพรหมจรรย์ของศาสนาพวกที่สามนี่ถือเล่นสมาธิฝึกสมาธิเคร่งครัดดีชอบอยู่ป่าถือตัวดงนั่งกรรมฐานสมถะกรรมฐานเรื่อยพวกนี้ท่านเรียกว่าได้แค่เปลือกของพระศาสนาพวกต่อไปนี่เล่นวิปัสสนาเล่นสมถะเล่นวิปัสสนาพอมาถึงญาณทัศนะตรงนี้แหละตะเรียกว่าญาณทัศนะมีความรู้ความเห็นชอบก้อนงั้นเห็นแปลกๆออกไปซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นนึกอยากจะเห็นอะไรจะดูอะไรมันแปลกมันเกิดขึ้นมาได้นี่แหละตะเรียกว่าญาณทัศนะในพระสูตรนี้ถ้าถึงตรงนี้แล้วจะเข้าใจผิดนึกว่าตัวนี่ดีแล้วบางทีแถมไปว่าคนอื่นซะอีกด้วยท่านว่าอย่างนั้นนะ
อันนี้ได้แค่กระพี้เท่านั้นยังไม่ถึงแก่นของศาสนาหรอกต้องเลยเข้าไปอีกถึงแก่นเลยยานที่4ไปแล้วก็เข้าเขตยานที่5พังขยานเมื่อถึงยานที่4สันตติขาดยานที่5ตัวเบายานที่6เสียวกลัวยานที่7ทุกโทษยานที่8เบื่อหน่ายคือเก่าคนวาย10ใจเข้มแข็ง11ตั้งใจเข้มแข็งตั้งใจจริง11วางเฉย12ทิ้งรูปและนาม13โคตรตระกูลหน่วงนิพพานไปลง1 14มรรคญาณตรงนี้จึงจะถึงแก่นแท้ของศาสนาถ้าไม่ถึงตรงนี้ยังไกลอยู่ยังอยู่แค่เปลือกแค่กระพี้แค่สะเก็ดแค่จริงและใบของพระศาสนาเท่านั้นดังนั้นจึงสมควรที่เราจะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกิเลสควรให้ตัววิปัสสนาของเราสมองท่านสาธุพลผู้ใจบุญทั้งหลายวันที่7เดือนเมษายนเวลาประมาณ13หน่อบ้านพลอากาศโทวัชรินทร์สุรคบจัดให้มีสอนวิปัสสนากรรมฐานตอนรับ200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่บ้านเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงไปอยู่ซอยเหินฟ้าถนนติวานนท์คมที่12จากกรุงเทพตรงกับโรงงานโตซิบ้าอยู่คนละมุมโรงงานโตซิบ้าอยู่ด้านซ้ายอันนี้อยู่ด้านขวาถัดไปจากกรุงเทพมาจากวัดชลประทานก็โรงงานโตซิบ้าด้านขวาที่บ้านนี่อยู่ด้านซ้ายมุมตึกหลายๆชั้นตรงนั้นจัดให้มีการสอนกรรมฐานไปถึงก็สอบอารมณ์ขึ้นกรรมฐานให้เสร็จแล้วได้เวลาในราวโมงครึ่งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วสมาทานกรรมฐานออกไปเดินโยกรมระยะ1ถึงระยะ6เสร็จแล้วก็นั่งกำหนดขันธ์5คือรูปและนามต่อไปต่อจากนั้นก็ว่าปาธรรมะนิดหน่อยแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกำหนดวันใหม่ก็พากันกลับบ้านกลับช่องชีวิตของเราจะมีความสุขต้องอาศัยพึ่งธรรมะพระพุทธเจ้าเรียกว่าที่พึ่งภายในสนาถาภิกขเววิหารถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอยู่มีที่พึ่งมาอนาถาอย่าอยู่ไม่มีที่พึ่งทุกครั้งภิกขเวอนาโถวิหารติดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนอยู่ไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราอยู่มีที่พึ่งก็จะมีความสุขความสุขจะเกิดต้องอาศัยพระธรรมธรรมปิติสุขังเสติอยู่ปัสสนีนาเกตสาอริยปวีติเตธรรมีสัทธารมติปันดิโตผู้ที่มีความเอิบอิ่มอยู่ในธรรมะมีจิตใจผ่องใสยินดีในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศไปแล้วก็คือสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นภาคปฏิบัติโดยตรงท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชีวิตของเราผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายมาแล้วสมควรที่เราจะได้หาที่พึ่งภายในได้แก่พระธรรมของพระพุทธเจ้าหาหากว่าเราสนใจแค่ปริยัติยังไม่เคยลงมือปฏิบัติก็ควรจะหาวิธีปฏิบัติดูบ้างใน200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จะมีอะไรแปลกๆเราควรจะเอาสมถะก็เอาวิปัสสนาก็เอาTM ของฝรั่งที่มาสอนอ้าวอยากได้ลองดูทุกอย่างนั่นแหละอาจารย์ไหนหวังอะไรปฏิบัติเถอะโยมเอ้ยดีทั้งนั้นแหละเอาน้นเอานี่เหมือนอาหารทานถ้วยนั่งบ้างบ้างถ้วยนั้นบ้างถ้วยนี้บ้างรสนั้นบ้างรสนี้บ้างมันก็อิ่มท้องนะบุญกุศลก็เหมือนกันที่ไหนดีเอาเถอะเอาทำสำนักนี่แหละทำสำนักโน้นเอาต่อไปดูสิไหนจะเก่งกว่ากันเลือกเอาที่นี่เราชอบอย่างไหนก็เลือกเอารังเนื้อชอบรังยาโบราณทำมาอย่างนี้นะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมฐานกันนี้สมควรเจเวลาแล้วกันที่1ว่าถึงวิปัสสนูปกิเลสจบกันที่2ว่าถึงวิปัสสนูกิเลสก็จบเป็นว่าสาวิปัสสนูปกิเลสบาปกรรมหรือบาปอกุศลที่ไปกวนให้ตัววิปัสสนาสมองมีถึง10ข้อจบลงไปแล้วสมควรที่นักปฏิบัติทุกท่านที่สนใจควรจะได้ทราบเพราะเวลาเกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติเราจะได้ทราบว่าอันนี้มันไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่ของสูงเราจะได้เข้าใจอ้อมันถึงบางอ้อเนาะเนี่ยมันจริงๆนะเราฟังไปแล้วไม่เป็นไรรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบบถามไม่หนักไม่หนาอะไรจะได้แก้ไขตัวเองในถึงข่าวที่เราประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอาติไสบุญญาเขตขออยากโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกภัยเจริญหน่อยอายุวันนะสุขะพละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฐานสิ้นภาวนานำพัดตนในพ้นทุกถึงสุขกันไปโบนกล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ